และตอนนี้ภารกิจของเราก็เริ่มขึ้นแล้วนะฮะพี่จิตอาสาของเราก็จะมีถุงผ้านะครับผมที่เป็นถุงผ้าเปล่าๆนะครับผมให้จิตอาสาของเราคนละใบรวมถึงมีสีที่เป็นสีช็อกนะฮะสีเทียนนะฮะให้โต๊ะประมาณละ2กล่องนะครับผมซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ประจำที่กันเรียบร้อยแล้วโอ้โหดูทางนี้สุดยอดโอ้โหดูฮะเซอร์ไพรส์มากมองไกลๆนึกว่าพี่เขาเพ้นพวกไอรอนแมนสไปเดอร์แมนนี้โอ้คิตตี้เลยอันนี้เป็นแฟนพันธุ์แท้หรือเปล่าหรือว่าไงไม่ใช่ฮะเห็นมันไม่ต้องระบายอะไรไงอ๋ออันนี้เปิดแบบในโทรศัพท์เลยนะฮะโอ้โหแล้วรวดเร็วมากนี่จะเสร็จแล้วเลือกลายที่ง่ายเลยใช่ไหมใช่และนี้เด็กๆน่าจะชอบเนาะวันนี้ทำไมมาระบายสีกับเขาได้พอดีเพื่อนเขาแนะนำมาชวนมาก็เลยมาชวนมาก็เลยมาเลยปกติเราไปทำกิจกรรมแบบนี้ไหมปกติก็ไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมแบบนี้ครับผมอันนี้เพื่อนชวนมาใช่ครับผมเป็นไงบ้างก็ดีฮะดีอบอุ่นดีโอ้โหแล้วดูว่าฝีมือดีด้วยโอ้โหดูลายเส้นนี่คมกริบนะฮะแล้ววาดแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วอันนี้ใช้เวลานานไหมใช้เวลานานฮะชั่วโมงหนึ่ง10นาทีอันนี้ใบที่เท่าไหร่แล้วใบแรกฮะใบแรกครับผมฮะวันนี้จะได้สักกี่ใบพี่ใบเดียวก็ฝนทั้งวันใบเดียวฝนทั้งวันแล้วผมใกล้จะเสร็จแล้วครับผมแล้วก็คนอื่นๆก็แยกย้ายนะฮะก็เรียกว่าใช้เวลาไม่นานนะฮะหลายๆคนก็จะได้ใบหนึ่งแล้วครับผมสุดยอดฮะน้องปันปันนะครับผมฮะอย่างที่บอกว่านี่มีสกิลของงานศิลปะอยู่แล้วนะครับผมแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วเป็นแฟนพันธุ์แท้อุลตร้าแมนเหรอคุณฮะชอบอุลตร้าแมนเหรอโอ้โหแล้วนี่เปิดแบบมาเลยนะครับผมเหมือนเป๊ะเหมือนในแบบเป๊ะเลยนะครับผมฮะโอ้โหดูตั้งใจด้วยใกล้เสร็จยังฮะใกล้เสร็จแล้วอยากได้จังเลยใบเนี้ยขอพี่ได้ไหมเป็นไงทำความดีแล้วเป็นไงมีความสุขไหมพยักหน้าอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โหตั้งใจทำไม่คุยเลยฮะสวัสดีครับ What's your name Alex Where you come from Englandอิงแลนด์โอ้โหมาจากอังกฤษนะครับผมมาไกลเลยแสดงว่ามาตั้งแต่เมื่อเช้าเลยมะ อยู่ที่นี่ค่ะอยู่ประเทศไทยอยู่แล้วโอ้ How long you stay in Thailand 14ปี14ปีโอ้โหพูดไทยชัดมากโอ้พูดไทยได้ก็ไม่บอก why you come to art for cancer yes we're here to raise money to support cancer what do you think about problem like cancerIn Thailand, It needs more awareness about cancer and the problem and how we can support everybody who has cancer. พี่เขาว่าไงบ้างครับเหมือนฟังรู้เรื่องเขาว่าไงบ้างครับเขาบอกว่าเราควรที่จะสร้างความเหมือนให้คนไทยได้รับรู้มากขึ้นว่ามันมีปัญหาเรื่องแคนเซิลเกิดขึ้นในประเทศของเรากิจกรรมนี้มันก็เลยทำให้ทุกคน aware ก็คือทำให้ทุกคนรู้ว่ามันมีแคนเซิลมันมีโรคมะเร็งได้ตื่นรู้ถึงปัญหามะเร็งพี่รู้สึกยังไงบ้างวันนี้พาเพื่อนชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมจริงๆอ่ะเราอ่ะเป็นร่วมกิจกรรมกับเขามาตั้งนานแล้วตั้งแต่เขาเริ่มตั้งแต่หลายปี 2-3 ปีแล้วไงแล้วคือเราก็ร่วมกับเขาโดยการซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขามีกิจกรรมประเภทที่มันมาช่วยกันแล้วก็วาดรูปไอ้พวกเนี้ยแล้วก็ส่งให้เด็กยิ่งดีกว่าเดิมไงก็รู้สึกว่าเป็นมันทำให้มีแอคชั่นมากขึ้นเลยอยากให้คนมาช่วยมาให้เพื่อนมาร่วมด้วยว่ามันเป็นได้เข้าถึงครับคนไทยกระจายข่าวกันไปอีกโอ้โหแล้วคุณล่ะครับอเล็กซ์ What do you feel todayOh, okay. very happy today. Yeah. It's very good. Nice atmosphere here. นี่ฮะมีความสุขครับผมฮะนี่ฮะงานชิ้นแรกของน้องปันเรานี่แฟนบันแท้อุลตร้าแมนครับผมหมดเวลาไปประมาณ40นาทีกับสีประมาณ3กล่องนี่เสร็จแล้วชิ้นแรกนะครับผม
เสร็จแล้วปั๊บก็ไปช่วยคุณแม่ต่อเลยนี่หน้าตาตั้งใจมากครับคุณแม่ครับใช่ค่ะเป็นไงผลงานคุณลูกชิ้นแรกก็จะค่อนข้างมีความคมชัดนิดนึงนะครับผมนี่ฮะสีนี่เน้นความเข้มเลยนะฮะใช่ค่ะรวมถึงลายเส้นต่างๆเข้มปื๊ดเลยนะฮะก็เป็นผลงานแบบว่าแอบสแตรกนิดนึงใช่ค่ะพอใจผลงานตัวเองไหมพอใจไหมพอใจไหมพอใจด้วยนี่แม่พอใจไหมฮะพอใจค่ะคิดว่าเด็กๆน่าจะชอบโดยเฉพาะเด็กผู้ชายค่ะเป็นไงครับคิดว่าลูกของเรานี่เมื่อเช้านี่คาดหวังว่าผลงานลูกจะขนาดนี้ไหมไม่กล้าคาดหวังไม่กล้าคาดหวังแต่ก็สักแล้วหนึ่งใบครับผมเสร็จของตัวเองก็มาช่วยคุณแม่ต่อใช่ค่ะของคุณแม่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะฮะใกล้แล้วค่ะอ่ะหนูยอดเลยโอ้โหแม่เห็นเขาตั้งใจทำให้คนอื่นขนาดนี้ภูมิใจค่ะก็อยากให้เขาแบบทำอะไรเพื่อคนอื่นแล้วก็เรื่องระบายสีนี้เขาก็ชอบด้วยค่ะการวาดรูปอยู่บ้านเฉยๆหรือวาดรูปวาดรูปพักผ่อนกับการมาวาดรูปเพื่อคนอื่นนี้มันแตกต่างกันไหมก็ได้ความสุขเหมือนกันแต่ได้ความสุขที่แบบแตกต่างกันโดยส่วนตัวแล้วคือแบบว่าอยู่ในโรงพยาบาลก็จะได้สัมผัสกับคนไข้อ๋อเราทำงานในโรงพยาบาลด้วยทำอะไรครับเป็นพยาบาลอ๋อนี่เป็นพยาบาลด้วยแสดงว่าสัมผัสกับผู้ป่วยมะเร็งอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่ฝึกก่อนจบแล้วก็แบบเขามีทั้งความทุกข์ทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจครับถ้าอะไรที่เราพอช่วยได้เราก็ทำยอดเลยเป็นพยาบาลก็คือได้ช่วยเหลือผู้ป่วยทางตรงอยู่แล้วอันนี้ก็มาหาวิธีช่วยทางอ้อมอีกโอ้โหแสดงว่ารู้สึกถึงว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ใช่ไหมกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ป่วยครับผมท่านใจเขาเต็มร้อยคือแบบเขาก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้หลังจากที่อาสาสมัครได้เป็นถุงผ้ากันเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการเอาถุงผ้ามารีดครับซึ่งในส่วนที่ต้องเอาถุงผ้ามารีดนั้นก็เพราะว่าสีช็อกที่อาสาสมัครใช้เพ้นท์นั้นจะยังไม่ติดทนบนถุงผ้าสักเท่าไหร่ครับเราจึงต้องนำมาผ่านความร้อนโดยการรีดนั่นเองครับเพื่อให้ลวดลายที่เพ้นท์ติดทนนานบนถุงผ้าหรือเมื่อนำเอาไปซักสีก็จะไม่ตกหลุดลอกออกมานั่นเองครับซึ่งในส่วนของการรีดนั้นเราต้องเอากระดาษขาวมาวางรองทางด้านบนก่อนเพื่อไม่ให้สีถูกความร้อนแล้วมาติดเอาที่เตารีดครับโดยที่หลังจากรีดผ่านความร้อนเสร็จแล้วเราก็จะได้ถุงผ้าที่มีลวดลายสวยงามติดทนนานเป็นผลงานที่สำเร็จและหลังจากเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้แล้วทางอาสาสมัครก็ยังสามารถนำถุงผ้ากลับไปเพ้นท์อีกด้านหนึ่งเป็นถุงผ้าที่มีลวดลายการเพ้นท์ได้ทั้งสองด้านอีกด้วยครับอบอุ่นนะคะเพราะว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ความสุขแบบเป็นกันเองมีความสุขค่ะมีความสุขเพราะว่าเราได้ให้กับคนอื่นเราได้ให้สิ่งดีๆตอบแทนกับสังคมเราก็มีความสุขเป็นคนชอบศิลปะอยู่แล้วอะค่ะใช่ก็รู้สึกว่าเออเนาะเราก็ได้แบบมาวาดรูปให้แบบมันเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบวาดแล้วก็สามารถเอาไปให้คนอื่นใช้ประโยชน์ได้เราก็รู้สึกดีที่ได้มีการชักจูงอะไรต่างๆให้เพื่อนได้แบบเริ่มหันมาทำงานอาสาทำอะไรเพื่อผู้อื่นโดยที่ไม่ได้สิ่งตอบแทนใดๆอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างอ่ะมันเป็นพลังที่ทำให้เรามีพลังชีวิตที่ดีโดยที่ทุกคนไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าอากาศจะร้อนหรือว่าฝนก็ใกล้จะตกหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็มาด้วยใจจริงๆ